ครับต่อไปเป็นการออกเสียงและการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ Articulation and Description of English Consonants พยัญชนะนี่นะครับปกติเป็นเสียงพูดที่เกิดจากการบีบช่องเสียงซึ่งบีบเพียงพอที่จะให้มันทำงานไม่ให้มันเป็นแกนกลางของพยางค์คือ Nucleus ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเน้นเสียงความดังของเสียงและระดับเสียงแกนกลางของพยางค์นี้ตามปกติก็คือสระนั่นเองหรือว่า vowels นั่นเองนะครับเมื่อเราอธิบายเสียงพยัญชนะเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องให้ข้อมูล3ด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงซึ่งด้านแรกก็ได้แก่เสียงที่เปล่งออกมานั้นเกิดมาจากตำแหน่งใดของช่องเสียงเรียกภาษาอังกฤษว่า place of articulation อันที่2เราจะต้องพูดถึงเสียงที่เปล่งออกมานั้นว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องอธิบายถึง manner of articulation และอันที่3เสียงที่เปล่งออกมานั้นเป็นเสียงก้องเสียงโคสะที่เรียกว่า voiced sound หรือเป็นเสียงที่ไม่ก้องอโคสะหรือ voiceless sound ครับและอันดับแรกเราจะมาพูดถึงตำแหน่งที่ทำให้เกิดเสียงหรือ place of articulation กันก่อนนะครับเสียงพูดภาษาอังกฤษจะเกิดจากการปรับแต่งกระแสลมที่ถูกบังคับให้ออกมาจากปอดนะฮะผ่านช่องปากหรือช่องจมูกเสียงที่สร้างขึ้นโดยการใช้การไหลของลมประเภทนี้จะทำให้ได้ก็ทำได้โดยการใช้กลไกการปล่อยกระแสลมออกจากปอดหรือเรียกว่า pulmonic egressive airstream mechanism นะครับครับและภาพต่อไปนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของการออกเสียงนะครับโดยเริ่มจากทางขวามือสุดนะขวามือด้านล่างสุดนะครับก็คือ glottis ซึ่งเป็นช่องระหว่างเส้นเสียง vocal folds และทั้งหมดนี้อยู่ในกล่องเสียงทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกล่องเสียงก็คือ larynx หรือว่า voice box นั่นเองและถัดขึ้นมานะครับถัดขึ้นมาจะเป็นลิ้นปิดช่องเสียงหรือว่า epiglottisต่อด้วยช่องคอ pharyngeal cavity ลิ้นไก่นะครับตามภาพที่เห็นนะครับหรือเรียกว่า uvula และเพดานอ่อนตรงนี้นะครับเรียกว่า velum หรือ soft palate เพดานแข็งนะครับเพดานแข็งหรือ palate หรือว่า hard palate แล้วก็ตามมาด้วยช่องปากหรือ oral cavity นะแล้วก็ช่องจมูก nasal cavityและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปุ่มเหงือกนะครับ alveolar ridge ตรงนี้คือ alveolar ridge นะครับและนี่ก็เป็นจมูก nose ริมฝีปาก lips แล้วก็ฟัน teeth ก็จะมี upper teeth lower teeth ก็คือฟันบนกับฟันล่างและสุดท้ายก็คือลิ้นหรือ tongue นั่นเองนะครับครับและสำหรับลิ้นนะครับก็แบ่งออกเป็นส่วนๆได้แก่ส่วนแรกคือด้านปลายของลิ้นเลยนะครับเรียกว่า tip of the tongue ส่วนต่อจากปลายลิ้นก็จะเรียกว่า blade of the tongue ด้านหน้าของลิ้น front of the tongue ด้านหลังของลิ้นก็เป็น back of the tongue และโคนลิ้นก็เรียกว่า root of the tongue ครับครับและตำแหน่งหรือสถานที่ภายในช่องเสียงที่ทำให้เกิดเสียงพยัญชนะหรือ place of articulationมีทั้งหมด8ที่ด้วยกันนะครับเราจะเรียกชื่อตามอวัยวะในช่องเสียงนะครับโดยมีตัวอย่างเสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นตามสถานที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งแรกที่เห็นในภาพนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า bilabial เป็นตำแหน่งเสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นจากบริเวณริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างนะครับเสียงที่เกิดจากบริเวณนี้มีอยู่ด้วยกัน4เสียงได้แก่เสียงเช่นคำว่า pat เสียงบบเช่นคำว่า bat เสียงมมเช่นคำว่า mat เ
เสียงวะวะเช่นคำว่า with เป็นต้นนะครับจากตำแหน่ง bilabial ทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่เรียกว่า labiodental ตำแหน่งนี้เสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณฟันบนกับริมฝีปากล่างเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้มีอยู่สองเสียงได้แก่เสียงฟเช่นคำว่า fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับและอีกเสียงหนึ่งคือเสียงวววววฟันบนกัดริมฝีปากล่างนะครับวเช่นคำว่า vat vat ตำแหน่งถัดไปนะครับเราเรียกว่า interdental คำว่า inter mean between ก็คือระหว่าง dental คือฟันดังนั้นเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้เกิดจากการที่ระหว่างปลายลิ้นระหว่างฟันล่างและฟันบนด้านหน้านะครับดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้จะมีอยู่สองเสียงได้แก่เสียงนะครับคือเสียงเช่นคำว่า thin thin ที่แปลว่าผอมหรือบางและอีกเสียงหนึ่งเช่นเสียง เช่นคำว่า they อย่างนี้เป็นต้นนะครับตำแหน่งถัดไปนะครับเรียกว่า alveolar เสียงพยัญชนะกลุ่มนี้เกิดจากการแตะปลายลิ้นที่ปุ่มเหงือกนะฮะปุ่มเหงือกก็คือด้านในของฟันบนนะครับจะมีปุ่มเหงือกอยู่เราเรียกตำแหน่งนี้ปุ่มเหงือกนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า alveolar ridge นะครับเสียงที่เกิดจากบริเวณนี้ของช่องปากมีทั้งหมดด้วยกัน7เสียงได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับเสียงเช่นคำว่า tap เสียง sip เสียง n เช่น news เสียง r เช่นคำว่า rain เสียง d dap เสียง z zip เสียง l เช่นคำว่า lose เสียง l เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าปลายลิ้นจะแตะบนปุ่มเหงือกนะครับ l lose เป็นต้นนะครับและตำแหน่งเสียงตำแหน่งที่เกิดเสียงถัดไปนะครับคือตำแหน่งที่เรียกว่า palatal เสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจากการดันส่วนหน้าของลิ้นขึ้นไปแตะเพดานแข็งของปากโดยที่ส่วนหน้าของลิ้นจะแข็งและด้านหลังของลิ้นจะนุ่มเสียงที่เกิดจากบริเวณช่องปากแบบนี้นะครับมีด้วยกัน3เสียงได้แก่เสียงแรกเช่นเสียงเช่นคำว่า leash นะฮะเสียงที่สองเช่นเสียง นะครับได้คำว่า measure และอีกเสียงหนึ่งคือเสียง y เช่นคำว่า yes อย่างนี้เป็นต้นนะครับ place of articulation ของพยัญชนะกลุ่มต่อไปนะครับก็คือ palatal alveolar หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า palatalalveolar เสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับจะเกิดจากการแตะปลายลิ้นตรงปุ่มเหงือกนะครับด้านในของฟันนะด้านบนของฟันบนนะครับจะเป็นปุ่มเหงือกอยู่แล้วก็ดึงลิ้นกลับไปที่เพดานแข็งในเวลาเดียวกันก็การเปล่งเสียงก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้นนะครับเสียงที่เกิดบริเวณนี้นะครับจะมีอยู่2เสียงได้แก่เสียงเช่นคำว่า chip และเสียงจเช่นคำว่า jewel นะครับต่อไปเป็นเสียงพยัญชนะกลุ่ม velar เสียงพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจากการยกแล้วก็ดันส่วนหลังของลิ้นไปยังเพดานอ่อนข้างในที่เรียกว่า velum หรือ soft palate เสียงที่เกิดบริเวณช่องปากตรงนี้นะครับมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงเช่นคำว่า kind เสียงg เช่นคำว่า gill แล้วก็เสียง ng เช่นคำว่า sing ครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือตำแหน่งที่เรียกว่า glottal หรือว่า glottal consonants เสียงของพยัญชนะกลุ่มนี้นะครับเกิดจากเกิดตรงที่ตำแหน่งของช่องว่างระหว่างเส้นเสียงที่เราเรียกว่า glottis เสียงที่เกิดบริเวณช่องปากนี้มีอยู่2เสียงนะครับคือเสียง glottal ได้แก่เสียง ha เช่นคำว่า high เ
เสียงนี้นะครับเกิดจากลมในปอดจะไหลผ่านขึ้นมาจากช่องเสียงที่เปิดกว้างและผ่านไปยังช่องปากและจมูกอย่างอิสระเสรีและอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียง glottal stop glottal stop เช่นเสียงแบบว่าอะโออะทำนองนี้นะครับเสียงนี้เกิดจากเส้นเสียงที่กักลมไว้เสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาตามปกติในการสะกดคำภาษาอังกฤษจะไม่ใช้สัญลักษณ์ใดๆแทนเสียงนี้นะครับเสียง glottal stop และหัวข้อต่อไปที่เราจะต้องพูดถึงนะครับเมื่อต้องอธิบายเสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษนั่นก็คือเรื่องของเสียงก้องหรือเสียงอะโคเสียงโคสะนะครับ voiced sound และเสียงไม่ก้องซึ่งเราเรียกว่าเสียงอะโคสะภาษาอังกฤษบอกว่า voiceless soundซึ่งตำแหน่งของเสียงประเภทนี้อยู่ที่ช่องปากอยู่ที่ช่องเสียง glottis ซึ่งจะอยู่ภายในกล่องเสียง larynx และตั้งอยู่ตรงปลายสุดของหลอดลมข้างในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงที่เรียกว่า vocal folds อยู่ดังที่เห็นปรากฏในภาพนี้นะครับครับและเส้นเสียงคู่นี้นะครับสามารถคลายตัวนะครับเพื่อให้กระแสลมผ่านได้อย่างอิสระในขณะเดียวกันมันสามารถยืดชิดกันเพื่อให้เกิดการสั่นนะเมื่ออากาศผ่านเข้ามาเนี่ยเช่นถ้าคุณทำเสียงเส้นเสียงของคุณจะผ่อนคลายเปิดออกและเมื่อคุณทำเสียงคุณจะรู้สึกการสั่นสะเทือนในกล่องเสียงตรงนี้นะครับลองเอามือแตะดูนะครับการสั่นสะเทือนนี้มีสาเหตุมาจากเส้นเสียงชิดเข้าหากันเสียงที่ทำให้เกิดการสั่นนี้เรียกว่าเสียงก้องที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นนะครับก็คือเสียงอะโคสะหรือ voice sound และเสียงที่เส้นเสียงเปิดผ่อนคลายและไม่สั่นสะเทือนนี้เรียกว่าเสียงไม่ก้องหรือเสียงอะโคสะหรือว่า voiceless sound ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละครับต่อไปมาดูตัวอย่างคู่คำหรือ minimal pairs นะครับที่เกิดมาจากตำแหน่งหรือ place of articulation เดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่คำหนึ่งเป็น voicedแต่อีกคำหนึ่งเป็น voiceless เรามาลองออกเสียงด้วยกันนะครับดูคู่แรกจะมีทั้งหมดด้วยกัน8คู่นะครับดูคู่แรกนะครับเสียง v กับเสียง f เช่นคำว่า vet กับคำว่า fat คำคู่ที่2นะครับ thigh thigh ต่อไปนะครับ zip zip คำที่4นะครับDelusion Delusion กับ Delusion คำที่5นะครับคำว่า Ridge Ridge กับ Ridge Ridge คู่ที่6นะครับคำว่า Bat Bat กับ Pat Pat คำที่7นะครับ Dab DabTap Tap คู่ที่8นะครับ Gill Kill Gill Kill สังเกตว่าคำแรกจะเป็น voiced นะครับเสียงจะสั่นตรงนี้นะครับตรงคอหอยเนี่ยนะครับอีกคำหนึ่งคู่จะเป็นออกเสียงที่ไม่มีเสียงสั่นตรงนี้ก็คือเป็น voiceless นั่นเองนะครับ